คุมไว้ตรงนั้นนะฮะก็คือทดลองได้ในผู้ง่ายเรือนกระจกก็ได้แต่ห้ามเอาออกมาให้กับสัมผัสบรรยากาศภายนอกเพราะว่าเราไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในคือถึงปัจจุบันเองก็เหมือนกันมาตรการของภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนไปมาตรการเดิมที่ใช้อยู่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถป้องกันการหลุดรอดได้กรณีมรกอกรณีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเองด้วยซ้ำนะครับกรณีของฝ้ายซึ่งบริษัทเอกชนทำซึ่งแต่ละพืชเนี่ยมันมีความยากลำบากในการควบคุมต่างกันนะครับอย่างกรณีมรกอเนี่ยมีแมลงเป็นพาหะนำเกสรไปสามารถไปได้เป็นกิโลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาปลูกแล้วเขาไม่ได้ดูให้ดีๆว่าในรัศมี1กิโลไม่มีมะละกออื่นอยู่มะละกอจะแปลง GM ก็จะไปอยู่ตรงนั้นได้ที่บทเรียนที่ผ่านมาคือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไปศึกษานะว่าเกสรมันจะไปไกลได้แค่ไหนไปศึกษาในหน้าซึ่งแมลงชนิดนี้เขาไม่ค่อยแอคทีฟเขาก็ไปได้แค่4เมตรใช่ไหมครับเนี่ยคือมันไม่มีแมลงไงมันก็ไปได้4เมตรเพราะว่ามะละกอเกสรมันใหญ่เนี่ยมันก็ไปได้แค่4เมตรเขาก็คงจะบอกว่าโอเค4เมตรฉันให้ห่างไว้สักรัศมีสัก20เมตรก็คงปลอดภัยแล้วปรากฏว่าพอไปทำในหน้าซึ่งแมลงแค่ขีดมาเนี่ยมันไปได้เป็นกิโลที่ว่ามันก็เลยปนเปื้อนออกมาคือความอะไรคือคนทำไม่ได้เป็นนักแมลงไงครับนักกีตวิทยาก็เลยไม่ทราบธรรมชาติของแมลงว่าแมลงเนี่ยมันมีช่วงฤดูที่มันแอคทีฟฤดูที่มันไม่ค่อยแอคทีฟนั่นเหมือนกับคนใช่ไหมหน้าหนาวเราไม่ค่อยแอคทีฟหน้าร้อนเราแอคทีฟอะไรแบบนี้นะครับก็แบบเดียวกันมันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ยข้าวโพดเองข้าวโพดก็ไปได้ไกลขึ้นอยู่กับสภาพลมเหมือนกันถ้าเกิดไปศึกษาการแพร่กระจายของละอองเกสรข้าวโพดในหน้าที่มีฝนเยอะมันก็คงไปได้ไม่ไกลเพราะฝนมันจำกัดเอาไว้แล้วเราเอาข้อมูลตรงนั้นมาเป็นตุ๊กตาที่จะตั้งเกณฑ์ในการควบคุมมันก็พลาดเพราะนั้นคนที่ทำเนี่ยจะต้องมีความรู้จริงในเรื่องเหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช่การพิจารณาสถานะก็คือว่ารัฐยังคุมให้การทดลองเกิดเฉพาะในเรือนทดลองเรือนกระจกค่ะแล้วก็มีการควบคุมโดยหน่วยงานตรวจสอบว่านำเข้าเท่าไหร่เพราะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นการที่มันออกมาปนเปื้อนในแปลงเนี่ยมันน่าจะเป็นจิตนาด้วยเปล่าก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคืออย่างกรณีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้ามันเป็นการหลุดรอดมาจากการที่นำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศด้วยเจตนานะครับก็คือในกระบวนการนำเมล็ดพันธุ์เข้ามาในต่างประเทศเนี่ยผู้นำเข้าเป็นผู้รับรองตัวเองว่าเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไม่ได้เป็น GM ไม่มี GM ปนมาเมื่อรับรองตัวเองถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบก็บทลงโทษมันจิ๊บจ้อยนะครับเพราะนั้นถ้าคนที่เขาประสงค์จะให้เข้ามาปนเปื้อนเขาก็รับรองตัวเองแล้วถ้าตรวจเจอฉันก็ยอมโดนปรับเมื่อโดนปรับแล้วจะเข้ามาล็อตใหม่รับรองตัวเองต่อได้ไหมก็รับรองตัวเองต่อได้ก็ไม่มีระบบแบล็คลิสต์หรืออะไรคือไม่ได้มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับคนที่ทำผิดดังนั้นคนทำผิดก็สามารถยังลองของไปได้เรื่อยๆพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือลองของไปเรื่อยๆถ้าเธอตรวจเจอฉันก็ยอมเสียค่าปรับใช่ไหมถ้าไม่เจอวันหนึ่งประเทศไทยก็เต็มไปด้วยพืชที่ฉันต้องการที่ให้มี GM แล้วฉันก็จะมาบอกพวกเธอว่ากั้นทำไมในเมื่อมันเต็มประเทศแล้วการทันนี้ที่เรากังวลคืออย่างนี้แล้วก็คือว่าวงเล็บเปิดแล้วปล่อยไปเพื่อให้จะเอาผลตรงนี้มาบอกว่าสุดท้ายแล้วมันถูกได้มันทำได้ไอการทดสอบแบบอิรุ่ยฉุยแฉกหรือจงใจอย่างเงี้ยมันจะเอามาอ้างอิงทางหลักวิชาการได้ไหม